สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจเรื่องแบตเตอรี่อันนี้เราเริ่มที่ภาพแบตเตอรี่แต่ว่าจริงๆแล้วแบตเตอรี่อยู่บนรถคันนี้นี่ครับให้ดูรถครับก็ไม่รู้จะเอาแบตไปตรงไหนนี่แหละดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันต้องทำweight distribution ก็คือการทำให้รถบาลานซ์กันครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่แบตเตอรี่ตรงนี้ก็เลยต้องใส่ขาตั้งไว้ก่อนเพราะว่ามันจะอธิบายได้ชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เราเรียกกันว่าลิเธียมฟอสเฟตในกล่องนี้ประมาณ 24S ไม่ใช่ประมาณหรอก 24 เลยนะครับก็ได้ไฟประมาณสัก80 โวลต์หรือ 79 อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งซึ่ง 3.2 กว่าก็เป็น 20 แอมป์ตัวนี้ก็เป็นนิกเกิลซึ่งปัดกีได้นะแต่ต้องใช้หัวแรงผมไม่ได้สปอตให้ปัดกีก็คุณนเรศแกปัดกีมาให้นะครับซื้อจากแกแล้วก็มี BMS ตัวนี้ซึ่งเป็น BMS แบบ300แอมป์เดี๋ยวเรามาให้ดูพอดีวันนี้ของมาจากเมืองจีนหน้าจอน่ารักมากอันนี้เดียวเองแต่สวยดีนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูคือสมาร์ทวีเมสเนี่ยมันก็จะมีปุ่มกดเหมือนเราสตาร์ทรถกดครั้งเดียวมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวได้มีไฟขึ้นมากระดิกปึ้งก็ประมาณ80โวลต์ผมว่าอนาล็อกมันเท่ดีนะครับแล้วก็เวลาปิดเราก็กดแช่สักพักหนึ่งมันก็จะดับไปยึดไปหมดสะดวกดีฮะตัว BMS คืออธิบายนิดหนึ่งคือใน BMS เนี่ยตัวนี้ผมซื้อมามันเป็น BMS แบบเขาเรียกว่าอะไร300แอมป์เมื่อก่อนมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มรถไฟฟ้าผมก็เข้าไปถามว่าทำไมเขาจะต้องมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยใช้ BMS 300แอมป์นะมันไม่เหมาะหรอกสำหรับแบตเตอรี่20แอมป์นะเดี๋ยวแบตเตอรี่พังเพราะว่าโดนกระแสดึงไม่ตัดผมก็เข้าไปดูที่โปรไฟล์ว่าเขาเคยทำแบตเตอรี่ป่ะเขาก็ไม่เคยนะตอนทำรถไหมเขาเรียนจบช่างกลมาช่างยนต์ก็ผมก็เลยถามเพราะว่าเอ้ยถ้าคุณเคยทำแล้วมันเสียนะคุณก็มาเล่าให้ฟังแต่ถ้ามาคอมเมนต์แบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกเพราะว่าอะไรตามหลักทฤษฎีก็เหมือนคุณใช้ไดเวอร์ที่มันกระแสสูงมันก็จะทนกระแสใช้กระแสน้อยกว่ามันก็จะดีมันไม่ใช่คัตเอาท์นะมันไม่ใช่สกิลเบรกเกอร์ BMS นี่มันทำหน้าที่2 อย่างมันเป็นเฟตแล้วมันสามารถตัวนี้มันเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์มันเป็นสมาร์ท BMSแล้วก็มันสามารถที่จะตั้งค่าของแบตได้ในซอฟต์แวร์ซึ่งผมไม่ได้เอาเครื่อง Android มาโชว์ให้ดูในนี้เดี๋ยวก็โชว์ไปแล้วในโพสต์ครับที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นการต่อตัว 10-24S สมัยเขาว่าคุณก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้มาแล้วก็มาใช้เป็น GS ก็ได้ 2S ก็ยังได้ราคาไม่หนีกันคนขายเขาก็บอกว่าซื้อ300แอมป์ใช้แล้วผมก็ซื้อ100แอมป์ครับผมไม่ตัดครับผมคราวที่แล้วผมก็จะใช้แบตเตอรี่20แอมป์นี่แหละแต่ว่าผมใช้แอมป์เกินมันก็ BMS มันก็ร้องก็ตัดผมดึงกระแสมากไปเพราะเราตั้งได้ในซอฟต์แวร์ว่าเราใช้แบตเตอรี่กี่แอมป์การเขียนนั่นคือแม็กซิมัมเฉยๆครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมก็เล่าให้ฟังอันนี้ก็จะเป็นกล่องพลาสติก10มิลซึ่งผมก็คันน็อตมีเจาะรูพลาดไปรูเสียดายเหมือนกันคือมันเจาะยากเหมือนกันนะเพราะพลาสติกมันแคบแล้วก็เจาะอยู่ย้ำรูอื่นไม่ค่อยพลาดนะมีพลาดอยู่รู2รูนะครับก็จะมี10แอมป์มีคอนเนคเตอร์ทะลุออกมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำอีกทีผมยังไม่ได้ทำเท่าไหร่นะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีคอนเนคเตอร์ออกมานะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็ใกล้ละอันนี้ก็มี EM EM50 ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่โทษทีมอเตอร์ QS แล้วก็ดิสเพลย์ก็มีตัวออโต้แลนดิ้งเกียร์สวยมาก
นี่ก็ซื้อมา2ตัวรอเป็นชาร์จตัวนี้ก็กะว่ามาใส่รถเล็กๆ36โวลต์นะครับก็สั่งไปเมื่อ2เดือนที่แล้วจะมาโอเคนะครับประมาณนี้5นาทีวิดีโอคร่าวๆเช้านี้ขอบคุณครับ